สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพบกับเราต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมแล้วก็ส่งน้ำพระในวันสงกรานต์ที่สวนสามพรานกันนะคะเจ้าหน้าที่ที่น่ารักของเรานะคะก็ได้นำดอกไม้ที่ปลูกในสวนค่ะมาจัดตกแต่งรอบๆองค์พระให้สวยงามนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆมาส่งน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยค่ะน้ำที่เราจะใช้ส่งน้ำพระนะคะใส่น้ำอบไทยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะแล้วก็ดอกไม้อีกหลายๆอย่างค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปส่งน้ำพระกันนะคะไปกันค่ะเนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนะคะเราไปส่งน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะส่งน้ำพระขอพรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปชมกิจกรรมที่ทางสวนสามพรานจัดไว้ให้เพื่อนๆได้ทำกันค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเดินกะลาค่ะเพื่อนๆเดินเป็นไหมคะตอนเด็กๆชอบเล่นมากเลยค่ะตรงนี้เป็นกิจกรรมวาดภาพระบายสีค่ะส่วนตรงนี้ทำยาสีฟันสมุนไพรนะคะตรงนี้เป็นงานปั้นดินนะคะมีคนสอนค่ะเพื่อนๆมาฝึกปั้นได้เลยนะคะเตรียมดินไว้รอเพื่อนๆแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นงานมัดย้อมนะคะเพื่อนๆสนใจเชิญได้เลยนะคะงานมัดย้อมจะใช้สีจากธรรมชาตินะคะวิวสวนสวยๆค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปชมอีกฝั่งนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นการสอนทำขนมกล้วยค่ะทำเองทานเองเลยนะคะมาส่งน้ำพระมาทำกิจกรรมถ่ายรูปสวยๆที่สวนสามพรานกันนะคะปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะขอให้มีโชคมีลาภด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ